วัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังจันทร์นะครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้ผมได้มาอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับคุณพี่ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยฮะก็คือเป็นคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งน่ารักมากนะครับพี่แกมีความคิดที่จะต่อยอดแล้วก็สารฝันนะครับจากสามีของคุณพี่ที่ทำเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนี้กันสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อแก้วอุรานวิริโยนะคะครับผมค่ะฟาร์มที่นี่เราชื่อว่าสารฝันฟาร์มที่มาของชื่อก็คือหลังจากที่สามีเสียชีวิตเนาะเราก็ลูกๆกับตัวดิฉันเองก็ได้ลงมาทำต่อแต่ด้วยเห็นว่าเขาเนี่ยมีความรักในตัวของเรื่องวัวมากครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าสารฝันฟาร์มเพื่อสารเจตนาของคุณพ่อเขาค่ะครับผมนี่คือที่มาที่ไปของชื่อฟาร์มนะฮะชื่อฟาร์มเนี่ยตั้งหลังจากที่สามีเสียใช่ไหมใช่ค่ะต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงพิกัดที่นี่ฮะบ้านหมู่บ้านอะไรฮะอ๋อที่นี่บ้านเลขที่6หมู่4ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครับจะอยู่ใกล้กับวัดชุมนุมในครับผมคุณพี่ครับปัจจุบันอาชีพหลักคืออะไรฮะคุณพี่ครับก็ที่ร้านจะมีบริษัทจำหน่ายเครื่องปรับอากาศนะคะคแล้วก็ในงานก็คือเป็นผู้พักษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองค่ะครับพี่น้องครับผมคุยอยู่กับผู้พิพากษานะพี่น้องนะฟังไม่ผิดนะครับนะแต่ขออนุญาตเรียกคุณพี่นะครับนะเพื่อให้ได้อรรถรสในการคุยกันนะครับเนาะโอเคเข้าเรื่องนะครับตอนนี้เราเลี้ยงวัวได้ประมาณกี่ปีแล้วฮะตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยครับก็ก่อนหน้านั้นสามีเลี้ยงมาก็รวมทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ปีอะค่ะ3ปีรวมจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะแสดงว่าเพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่งเริ่มนะครับปัจจุบันมีวัวกี่ตัวครับคุณพี่ครับ15ค่ะ15ตัวสายพันธุ์อะไรบ้างฮะเป็นบราหมั่นทั้งหมดค่ะบราหมั่นผสมแล้วก็แต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะได้ชาโรเล่มาเพิ่มเพราะว่าเรามีผสมพันธุ์ชาโรเล่ไว้ครับมีวัวสวยๆหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะพาพี่น้องไปชมวัวเนี่ยขอสอบถามเรื่องแนวทางการเลี้ยงเราเลี้ยงเขาแบบไหนครับที่นี่ครับก็โดยมากเราก็จะเลี้ยงแบบเหมือนเราให้ความรักเขาเต็มที่อะค่ะครับนะก็จะมีการมารูปมาคลำ มาเล่นกับเขาทุกวันครับนะคะวัวที่นี่จะค่อนข้างเฟรนลี่ครับเพื่อนๆที่มาหลายคนเนี่ยมาแล้วจะติดใจทุกคนเลยค่ะครับเขาจะชอบถ่ายภาพบางทีเห็นกล้องเนี่ยเขาก็จะรีบเข้ามาเลยนะคะครับแต่พอดีเรามาวันนี้เป็นช่วงกำลังกินครับผมก็คือว่าเลี้ยงแบบยืนที่คอกนะฮะไม่ได้ปล่อยออกไปเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสวนมะนาวแล้วก็ขนุนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะปลูกหญ้าเสริมนะตามร่องขนุนร่องมะนาวอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับตรงนี้หญ้าตรงนี้ก็คือการให้อาหารเนี่ยเราใช้อะไรบ้างฮะที่นี่ครับก็เราจะมีเลี้ยงปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียนะคะแล้วก็มีอีก3สายพันธุ์นะคะจักจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นพันธุ์ที่ต้นเล็กกว่านี้นะคะเพราะว่าหญ้าหวานอิสราเอลกับเนเปียทานแล้วเขาจะมีเรื่องอาการของขี้แข็งครับผมก็จะใช้หญ้าอ่อนพวกนี้มาช่วยเสริมนี่ฮะแล้วก็มีอาหารวัวด้วยค่ะเป็นอาหาร 18% ครับค่ะเช้าเราให้อะไรครับช่วงเช้าเลยก็จะให้หญ้าก่อนนะคะพอมาช่วงบ่ายก็จะให้เป็นอาหารแล้วก็พอมาช่วงเย็นเนี้ยก็จะให้หญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟางมาเสริมปิดท้ายด้วยฟางก็คือให้เขาได้นอนเคี้ยวเอื้องไปช่วงเย็นๆใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะคือวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆที่นี้การดูแลรักษาครับคุณพี่ครับก็โดยปกติเนี่ยเราก็จะมีคนงานเขาจะคอยทำความสะอาดคอกตลอดเวลาแล้วจะมีการฉีดพ่นนะคะกันแมลงแล้วก็จะมีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเขาอะค่ะครับพี่น้องดูพื้นคอกนะฮะ
แต่วันที่ผมมาเนี่ยคือฝนตกหนักมากแต่ว่าสภาพก็ไม่มีขี้สักก้อนเลยพี่น้องเอ้ยดูเอานะครับสภาพที่นี่สะอาดมากนะฮะเนี่ยสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับการดูแลแล้วการขยายพันธุ์นะครับคุณพี่เราใช้บริการอะไรที่ไหนยังไงครับอ๋อเราก็จะมีสัตวบาลมาทำเรื่องผสมเทียมค่ะครับครับเราใช้ก่อนหน้านั้นสามีจะเป็นคนผสมเองแต่หลังจากเขาไม่อยู่ก็เลยใช้บริการสัตวบาลครับครับการขยายพันธุ์แล้วอย่างสมมติว่าเนี่ยเดินมาทักทายเนี่ยครับสมมติว่าเราจะดูรู้ยังไงว่าตัวเนี้ยพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเนี่ยใครดูให้ครับคุณพี่เพราะว่าคุณพี่รู้สึกว่าจะงานเยอะนะครับค่ะก็คนงานจะรายงานนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาติดสัตว์นะเขาจะมีอาการออกอาหารจะมีเมือกมีแล้วเขาก็จะไล่ขี่ตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้พอมีอาการปุ๊บคนงานก็จะโทรแจ้งแล้วก็จะตามสัตวบาลมาผสมพันธุ์เลยครับค่ะอีกคำถามนึงฮะวิธีการป้องกันแมลงยุ่งแมงวันเหลือบไรอะไรพวกนี้ฮะสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเนี่ยแต่ผมเห็นว่าคอกไม่มีการกางมุ้งนะพี่น้องนะตรงนี้ไม่มีการกางมุ้งเดี๋ยวถามคุณพี่ว่าดูแลยังไงครับตรงจุดนี้ฮะก็เราก็จะมีการฉีดพ่นพวกจะมีที่ทางปศุสัตว์ให้มานะคะก็จะเป็นพวกยาฆ่าเชื้อโรคกับไซพลาสบ้างแล้วก็อาจจะเป็นพวกDM บ้างค่ะแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรใบหูเสืออะไรพวกนี้อ่ะค่ะพวกสมุนไพรแล้วเราก็จะมีติดพวกตัวกันยุงตัวไล่ยุงไฟไล่แมลงไม่เป็นไฟด้วยแล้วก็เป็นตัวไล่เลยค่ะอ๋อครับครับครับแล้วก็จะมีเดตตอผสมใส่สำลีเพื่อกันกลิ่นกันแมลงอีกทีมีติดกล้องด้วยใช่ไหมมีค่ะมีกล้องวงจรปิดค่ะที่นี่ติดกล้องวงจรปิดนะครับพี่น้องครับ เพื่อที่จะเซฟตี้ป้องกันนะทรัพย์สมบัติของเราเองใครพอมีทุนก็ลอกเลียนแบบได้อ่ะคุณพี่พาผมเดินชมวัวหน่อยวัวมีสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูครับพี่น้องครับนะฮะมีทั้งเทาแล้วก็มีทั้งแดงนะครับสายพันธุ์บาร์มั่นเลือดผสมอย่างตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับเมียค่ะเนี่ยฮะตัวนี้ฮะตัวเมียค่ะอ๋อนี่คือแม่พันธุ์นี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับกำลังกินหญ้าอยู่นะเป็นอาหารเย็นของเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์สีแดงตัวนี้สวยเลยที่สวยที่สุดที่คนมาขอดูอยู่เรื่อยค่ะครับตัวนี้คือพี่บอกว่าสวยที่สุดเลยเนี่ยครับสวยจริงๆนะพี่น้องนะเนี่ยครับตัวนี้ชื่อแลมโบ้ค่ะอ๋อแต่เป็นตัวเมียตัวเมียค่ะตัวเมียชื่อแลมโบ้จะดุนิดนึงดุด้วยอ๋อเขาจะห่วงลูกใช่ไหมฮะไม่หมายถึงเขาจะดุกับพวกเพื่อนเขาค่ะแต่กับคนไม่ดุครับ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 เนี่ยฮะเขาจะดุเขาจะแบบหมายถึงว่าเป็นนักเลงกับเพื่อนตัวนี้โอ้โหแข้งขาใหญ่มากมีลูกของเขาไหมครับคุณพี่ครับลูกเขาจะสวยมากตัวไหนฮะลูกเขาน่าจะนอนอยู่นี่คือลูกของเขาลูกเขาเพิ่งเนี่ยค่ะได้กี่เดือนฮะเดือนเดียวค่ะเพิ่งเกิดเดือนที่แล้วค่ะได้เดือนเดียวพ่อเขาเป็นใครครับรู้ไหมพ่อเขาจะเป็นพอดีเราเพิ่งขายออกไปชื่อจิ๊กโก้เป็นพ่อพันธุ์ของเราอ๋อเป็นพ่อคุ้มฝูงใช่ค่ะแต่พอดีช่วงหลังเขาชนตัวผู้ชนลูกเขาเองเราก็เลยต้องขายออกไปครับครับถูกต้องถูกต้องแล้วฮะนี่ฮะตัวสวยมากพี่น้องลูกเขาก็สวยนะครับสวยครับตรงนี้ก็ยังมีนะพี่น้องนะเนี่ยฮะตัวนี้มีตังวันนี้ลูกมีตังมาเข้ากล้องหน่อยตัวนี้เป็นลำปีสกินนะพี่น้องนะแต่ว่าอาการเนี่ยไม่หนักนะครับไม่หนักแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะหายแล้วนะครับอยู่ในช่วงที่หายแล้วก็คือเหลือแค่ว่าแผลตกสะเก็ดแค่นั้นเองคุณพี่ครับถามวิธีรักษาหน่อยฮะลำปีสกินเนี่ยครับพอเราเห็นมันเริ่มมีอาการเราก็ตามหมอมาฉีดยาค่ะอาการตอนแรกเขาเป็นยังไงคุณพี่ก็เริ่มมีเป็นตุ่มอะค่ะเป็นตุ่มแต่ตอนนั้นยังไม่แตกแบบนี้มันเริ่มมีตุ่มตามผิวหนังครับผมค่ะก็เลยตามหมอมาแล้วหมอก็บอกว่าต้องฉีดยาครับค่ะแต่ฉีดหลังฉีดก็ดีขึ้นนะคะพี่น้องครับฟังไว้นะครับถ้าเจอเห็นอาการวัวของตัวเองเป็นแบบเนี้ยอันดับแรกเลยคือตามหมอนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าเราไม่รู้ว่าจะรักษายังไงเนี่ย
แนะนำเลยนะครับต้องตามหมอทันทีเลยนะฮะเนี่ยครับเนี่ยหายแล้วชมหาว่าเราดูแลดีเพราะบางที่เนี่ยรอจนเป็นเยอะครับค่ะก็จะหายยากสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีตัวไหนจะขายบ้างไหมคุณพี่ก็บอกได้ครับบอกได้เลยจะมีเจ้าจังโก้ที่เมื่อกี้มาเล่นกล้องค่ะอ๋อตัวไหนฮะพาไปดูหน่อยครับเผื่อว่าพี่น้อง FC อยากจะแบ่งเอาไปเลี้ยงบ้างฮะจังโก้อยู่ไหนลูกนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับสูงประมาณสัก125บวกนะพี่น้องนะตัวนี้ได้ประมาณ6เดือนครับผมเป็นบัวผู้เทาอายุ6เดือนนะครับขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ที่ตั้งไว้อยู่ 28,000 ค่ะ 28,000 นะครับพี่น้องครับอยากได้สนใจอยากจะเข้ามาดูตัวจริงอยากจะเข้ามาดูตัวเป็นๆนะฮะก็คือผมแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าก่อนซื้อวัวเนี่ยขอให้เข้ามาดูตัวเป็นๆได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์ไหนครับพี่ครับ0813030188ค่ะครับผมชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเบอร์โทรเป็นซับให้นะฮะเนี่ยครับมีตัวไหนอีกไหมครับอยากขายมีไหมก็ตอนนี้ที่พร้อมก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเพราะตัวอื่นก็ตัวผู้สีแดงนี่ก็ตัวผู้แต่ว่าเขายังอายุน้อยอยู่ยังไม่หย่านมนะครับนะใครอยากจะแบ่งก็รอก่อนนะครับนะเนี่ยครับวัวที่นี่บอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูช่วงให้ดูท้ายๆวัวหน่อยเมื่อกี้ดูแต่ส่วนหัวนี่ครับวัวนี่เลยนี่ครับนี่ตัวนี้ชอบเล่นกล้องมากนะฮะนั่นนะครับที่นี่ชอบเล่นกล้องทุกตัว นางแบบทุกตัวมาเข้ามาลูกครับผมนี่ฮะพอใจมาลูกนี่ฮะตัวที่บอกว่าสวยที่สุดคือตัวนี้พอใจออกมาลูกตัวนี้นะนี่ครับนั่นแหละครับเจ้าตัวนี้บังพอใจมาหาแม่เลยให้ FC ได้ชมวัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อเนี่ยฮะตัวนี้ครับผมนี่แหละครับผมพอใจหนูบังกล้องนะลูกหลักๆแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ครับเราใช้ประโยชน์อะไรจากเขาบ้างครับก็ขี้ค่ะโอเคขี้เขาขายดีมากค่ะมีแต่คนมาแย่งซื้อครับค่ะเพราะของเราทำสะอาดเราจะไม่ปนดินไม่ปนอะไรครับครับขายยังไงฮะบอกได้เลยครับก็เราสั่งขายกระสอบละ50บาทกระสอบละ50แต่ถ้ามีจำนวนเยอะๆก็กระสอบละ40บาทอย่างเช่นประมาณกี่เป็นร้อยเหรอฮะค่ะ100ถุงขึ้นไปร้อยถุงขึ้นไปลดให้เหลือ40เนี่ยครับนอกจากขี้วัวแล้วยังมีอะไรอีกฮะก็มีหน่อหญ้าค่ะหน่อหญ้าหวานก็หน่อละ1บาทหญ้าหวานอิสราเอลค่ะค่ะครับแล้วเรามีไส้เดือนเราเลี้ยงไส้เดือนด้วยค่ะเลี้ยงจากขี้วัวนี่ใช่มั้ยใช่ค่ะครับใช้ขี้วัวเนี่ยนะฮะไปเลี้ยงไส้เดือนนะครับครับนอกจากนั้นยังมีอาหารวัวด้วยมีค่ะมีอาหารวัวค่ะ 18% 18% ราคาเท่าไหร่ครับ320ค่ะ320นะฮะนี่คือวิธีการต่อยอดของคุณพี่ของคุณพี่แก้วนะครับของคุณพี่แก้วนะก็คือใช้ประโยชน์หลักๆจากขี้ของเขาเลยก็คือขายเป็นกระสอบก็ขายนะฮะขายเป็นที่แบบว่าเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเป็นขายเป็นไส้เดือนก็ขายอาหารวัวก็ขายหน่อหญ้าพันหญ้าก็ขายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลฮะอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองนะครับนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับคุณพี่ครับคิดจะสารต่อสารฝันเนี่ยไปเรื่อยๆหรือว่าจะหมดแล้วเลิกเลยอะไรยังไงบ้างฮะก็ถ้ามีแรงก็ยังคงต้องทำค่ะเพราะว่าวัวของเราเนี่ยตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่วัวธรรมดามันเป็นวัวบำบัดด้วยค่ะบางทีคนที่มาปรึกษาปัญหาครอบครัวเนาะเพราะว่าเราทำงานอยู่ศาลครอบครัวครับใครที่มีปัญหามีอะไรมาปรึกษาเนี่ยเราก็จะพามันเนี่ยค่ะนั่งเล่นดูอะไรเขียวๆเสร็จแล้วก็พามาเล่นกับวัวพอเขาเล่นกับวัวกลับไปเขาจะอารมณ์ดีขึ้นก็จะแบบเหมือนมีอะไรแนวคิดมีแง่คิดมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะครับนี่คือก็เลยเขาเรียกว่าวัวบำบัดครับผมเป็นวัวบำบัดนะฮะ นะครับคือแนวคิดของผู้พิพากษานะครับนะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างครับคราวนี้ครับก็คือใครอยากจะเลี้ยงใครอยากจะเริ่มต้นใครอยากจะอยากมีรายได้อยากมีผลประโยชน์จากเขาบ้างเนี่ยฮะ
จะต้องทำยังไงครับก็เราคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราต้องทำด้วยความรักค่ะครับเราต้องรักเขาก่อนนะคะถ้าเราให้ความรักเขาดีเขาอยู่ดีมีสุขเขาก็จะให้ประโยชน์กับคืนกับเราอะค่ะครับทุกวันนี้เขาก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นลูกนะคะก็ทำให้เราคลายเหงาทำให้เรามีความสุขทุกๆวันนะครับแน่นอนฮะเพราะว่าที่นี่คือฟาร์มสารฝันนะครับก็คือทำด้วยใจรักแล้วก็สารฝันต่อจากคุณสามีที่เสียไปแล้วนะครับต้องขออนุญาตพูดนะฮะนะก็ขอให้คุณพี่แก้วเนี่ยเลี้ยงวัวต่อไปนะครับอย่าเลิกนะเดี๋ยวผมคอยเป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วฮะผมว่ามาถูกทางแล้วเพราะว่าราคาวัวราคาขี้วัวเนี่ยฮะเป็นผมคิดว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวนะครับที่ผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถตั้งราคาเองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรอยากจะเอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับเริ่มซะตั้งแต่วันนี้นะฮะนะเอาละครับช่วงสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่แก้วมากมากครับผมขอบคุณครับเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเป็นแบบอย่างอีกคอกหนึ่งอีกฟาร์มหนึ่งนะฮะเลี้ยงไม่เยอะนะครับแต่ว่าใช้ผลประโยชน์จากเขาให้มากมากที่สุดแล้วก็ดูแลเขาให้ดีๆนะครับนะเอาละครับพี่น้องครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ไปให้ได้เยอะๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ